็บไซต์ Auto Thailand ก่อนนั้นเข้าสู่การทดสอบรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดจาก Mercedes-Benz Mercedes-Benz ประเทศไทยประเดิมปี2016ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์แห่งสิ่งแวดล้อมเปิดตัวรถยนต์เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมเชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด2รุ่นล่าสุดได้แก่ Mercedes-Benz 350Eและ Mercedes-Benz S500e บนเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายระยะทางกว่า260กิโลเมตรเริ่มกิจกรรมทดสอบ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid กันที่โรงแรมอนันตาเชียงใหม่ด้วยการรับฟังข้อมูลและเส้นทางการทดสอบจากทีมงาน Mercedes-Benz ประเทศไทยโดยกิจกรรมครั้งนี้มีรถในการทดสอบทั้ง2รุ่นโดยทีมงาน Auto Thailand ได้เริ่มขับขี่ทดสอบกับ Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic และมีผู้ร่วมทดสอบอีก1ท่านสลับกันขับขี่เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารในตำแหน่งผู้ขับขี่ Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic อยากบอกว่ายังคงให้ความรู้สึกเดิมๆในรถยนต์รุ่น C Class ที่เคยทดสอบมาก่อนแต่จะมีจุดที่แตกต่างกันก็ตรงที่ออปชันการแสดงผลและการทำงานของระบบ Plug-in Hybrid ที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาเริ่มเคลื่อนตัวก็ขอทดลองระบบ Hybrid ใน C350e AMG Dynamic ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด 1,991 cc ให้กำลังสูงสุด211แรงม้าที่ 5,500 รอบแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่ 1,200 ถึง 4,000 รอบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด80แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรที่สามารถให้กำลังรวม279แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรโดยเลือกใช้โหมด E โหมดที่จะเป็นการเน้นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเรียกว่าสมรรถนะการขับเคลื่อนสามารถทำได้ดีอัตราเร่งสามารถตอบสนองได้ตามสั่งซึ่งในโหมดนี้คันเร่งจะมีความรู้สึกในตอนเหยียบที่แป้นเป็น2ช่วงคือช่วงแรกเหยียบลงไประยะประมาณ1จะมีจุดที่มีแรงต้านตรงนี้คือระยะที่สามารถใช้งานการขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวซึ่งจะขับขี่ใช้งานได้ระยะทางเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับไฟที่เก็บในแบตเตอรี่ไฮบริดเรียกว่าถ้าชาร์จกันมาเต็มๆก็สามารถวิ่งใช้งานกันได้ยาวๆเลยแต่เมื่อใดที่เราเหยียบแป้นคันเร่งเลยจุดต้านเครื่องยนต์ก็จะติดและขับเคลื่อนต่อไปได้โดยใน C350e AMG Dynamic นี้สามารถใช้ความเร็วได้อยู่ประมาณไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมด E โหมดส่วนการใช้งานในโหมดอื่นๆนั้นก็จะเหมือนการทำงานของระบบไฮบริดทั่วไปสำหรับด้านความรู้สึกการขับขี่ C350 AMG Dynamic การควบคุมถือว่าให้การเกาะถนนระบบช่วงล่างที่ออกแนวสปอร์ตนิดๆคือไปในแนวนุ่มหนึบทำให้การขับขี่สนุกจากอัตราเร่งที่ตอบสนองและอย่างทันใจและเท่าที่ดูจากการทำงานโดยรวมแล้วน่าจะเป็นรถที่ให้ความประหยัดอย่างแน่นอนเมื่อมาถึงจุดพักที่สถานีกาแฟซึ่งเป็นจุดสลับรถทดสอบทีมงาน Auto Thailand ได้เปลี่ยนมาขับขี่ Mercedes-Benz S500e AMG Premium โดยมีจุดหมายปลายทางที่โรงแรมที่พักอนันตา and Spa Golden Angle เชียงรายสำหรับเริ่มการเดินทางกับ Mercedes-Benz S500e AMG Premium แน่นอนครับการนั่งรถยนต์ระดับนี้เราขอนั่งเป็นผู้โดยสารก่อนห้องโดยสารด้านหลังนั้นให้ความกว้างขวางสะดวกสบายจากเบาะนั่งด้านหลังโดยเฉพาะด้านซ้ายนั้นปรับด้วยไฟฟ้าแบบมีรองขาปรับเอนนอนได้เรียกว่าตลอดการเดินทางในการเป็นผู้โดยสารนั้นสามารถสัมผัสถึงความนุ่มเงียบของห้องโดยสารไม่ว่าจะเดินทางผ่านเส้นทางโค้งหรือบางช่วงมีการหักหลบหรือเบรกกระทันหันก็ให้ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเรียกว่าบางครั้งยังรู้สึกว่าช่วงล่างออกจะนุ่มไปทั้งนิดส่วนในช่วงที่ทีมงาน Auto Thailand เปลี่ยนมาเป็นผู้ขับขี่นั้นเมื่อก้าวเข้ามานั่งในตำแหน่งผู้ขับขี่แล้วอยากบอกว่า Mercedes-Benz S500e AMG Premium เป็นรถที่ขับง่ายช่วงแรกนั้นอาจจะมีปัญหากับการกะระยะตัวรถบ้างแต่ขับไปสักระยะก็จะชินส่วนในด้านพละกำลังนั้นขุมพลังที่ให้มาสามารถส่งพละกำลังกระชากตัวถังที่ใหญ่ของ S500e AMG Premium ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างคล่องตัวด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ V6 สูบ 3,000cc เทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุด333แรงม้าที่ 5,250 ถึง 6,000 รอบแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 4,000 รอบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด116แรงม้าให้แรงบิด340นิวตันเมตรที่สามารถให้กำลังขับเคลื่อนรวม442แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรเรียกว่าลืมไปเลยว่าเรากำลังขับรถในบอดี้ S Class จุดหนึ่งที่ต้องขอชมเลยนอกจากเรื่องพละกำลังก็คือเรื่องการเก็บเสียงของห้องโดยสารนั้นสามารถทำได้อย่างเงียบรวมถึงความมั่นคงนิ่มนวลของระบบช่วงล่างนั้นทำให้เราสามารถขับขี่ได้อย่างเพลิดเพลินจนบางครั้งต้องขอเตือนเลยว่าในการขับขี่ควรจะสังเกตมาตรวัดความเร็วไว้ด้วยเพราะว่าเท่าที่เราสังเกตนั้นความเร็วระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะให้ความรู้สึกเหมือนขับขี่รถทั่วไปอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีมงาน Auto Thailand ขอสรุปแบบนี้ Mercedes-Benz C350e และ S500e รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่มาพร้อมความหรูหราและสมรรถนะการขับเคลื่อนในการตอบสนองที่น่าประทับใจกับเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านได้เลยและยังมาพร้อมความมั่นใจจากการรับประกันของ Mercedes-Benz ประเทศไทยเรียกว่า
ถ้าเรียนรู้การขับขี่ใช้งานระบบนี้ได้อย่างลงตัวคุ้นชินน้ำมัน1 ถังก็อาจใช้งานกันจนลืมก็เป็นไปได้ครับ